วันนี้พาจะพาน้องนิ้งมาเมคโอเวอร์นะครับจากสาวธรรมดาให้เป็นสาวลุคสายฝอเพื่อไปมัดใจชายพร้อมแชร์เทคนิคประสบการณ์ต่างๆในการเดทฝรั่งสุดบัดมัดใจสายฝอสุดโตดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ Cool Park TVแล้ววันนี้พาก็อยู่กับน้องนิ้งนะครับเป็นตัวแม่สายฝอจิกผู้ฝอมาหลายคนมากๆ Welcome to สายฝอนะคะก่อนที่เราจะไปจิกผู้นะคะเริ่มจากการแต่งหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มแต่งหน้าเริ่มแรกจากคอนซีลเลอร์ก่อนมีปัญหาใต้ตามากๆเพราะว่าใต้ตาจะเป็นคนใต้ตาลึกนี่ค่ะมันคือการทาแบบใหม่ในยุค2023 okay. แล้วเราก็ใช้พัฟหรือว่าเป็นพัฟคุชชั่นก็ได้จัดเต็มไปเลยจัดหนักไปเลยเหมือนไปออกงานออกอีเวนต์นิ้งมีเคล็ดลับยังไงเวลาเราไปพัฟให้ฝรั่งเขาแบบหันมามองเราอาจจะต้องแบบว่าเราจะต้องให้ที่ที่นั้นอ่ะเป็นที่ของเราฉันต้องเดินเฉิดฉายเวลาเดินคือหลังตรงนมต้องแอนแล้วพอไปถึงจะต้องไปนั่งที่บาร์จ้ะห้ามเอาเพื่อนไปเลยต่อให้คุณจะเดินมากับเพื่อนแล้วฝรั่งอ่ะเขาก็จะมาขอคอนแทคเราแนะนำเพื่อนมาแล้วเพื่อนทุกคนใช้ได้หมดเลยเราต้องมั่นใจยิ่งจริตกระเทยได้เท่าไหร่แบบเนี้ยผู้ชอบก่อนเราลงอายแชโดว์นะคะเราก็จะต้องเอาแป้งเนี่ยเอามาเบรกใต้ตาเพื่อที่จะเน้นให้ตรงที่เราเบรกไว้เนี่ยเด่นและชัดขึ้นวันนี้เราจะแต่งตาโทนส้มเราก็จะใช้พาเลตแบบส้มๆเริ่มแรกสีนี้ก่อนทาทับแบบเมื่อกี้เลยเวลาทาตาฉันจะใช้สีแบบสีเยอะมากตอนทาก็ให้ท่องมนต์รักกูหลงกูต่อไปเรามากรีดอายไลเนอร์ใครที่กรีดอายไลเนอร์ไม่เป็นต้องฝึกนะคะถ้าจะเป็นสายฝออายไลเนอร์ขาดไม่ได้เวลาเราคุยกับผู้ฝออ่ะเราห้ามหลบสายตาเด็ดขาดการหลบสายตามันคือการบ่งบอกว่าเราเป็นคนไม่มั่นใจเขินอายไม่ได้ผู้ฝรั่งจะไม่ชอบผู้หญิงเขินอายแบบเขาชอบความมั่นใจความ confidence เราจะต้องมองเขาตลอดเวลามองอ่ะก็จะเป็นฟีลแบบยั่วหน่อยยั่วนิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าใครที่แบบยังเบสิกใหม่ๆก็จะเป็นมองฟังเรื่องที่เขาพูดพูดเรื่องที่เราอยากพูดการเลือกขนตาสายฝออ่ะขนตามันจะแบบจึ้งๆปุ่มเราก็จะติดไปเลยนี่ให้มันเข้ารูแล้วก็เอาอายไลเนอร์ซ่อมตรงที่มันแบบว่าเป็นแหว่งแหว่งต่อไปปัดมาสคาร่านะคะสุดสบัดมัดใจสายฝอสุดโตดไปเป็นการเขียนคิ้วนะคะคิ้วเราจะต้องโก่งถ้าเป็นสายฝอนี่คือคิ้วโก่งต่อไปเราจะมาคอนทัวร์หน้ากันนะคะงานสายฝอต้องคอนทัวร์แบบชาร์ทเป๊ะเล็กฉ่ำต่อไปทาปากกันซ่าต้องเป็นปากแบบว่าเวอร์เวอร์เหมือนฉีดฟิลเลอร์เงี้ยก็วาดเป็นกระจับปากฝรั่งสายฝออ่ะเขาจะเน้นปากแบบว่าเบิร์นเบิร์นแล้วก็เอานิ้วแบบว่าเบลนด์นิดนึงโอ้โหเป๊ะมากตอนนี้นะฮะซึ่งไม่ล่ะแกว่าไงนอกจากการแต่งหน้าแล้วเนี่ยจริงๆเมคอัพมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งถ้าอยากให้หน้าเป๊ะปังอ่ะมันต้องแก้ที่จุดอย่างนี้ลองใต้ตาลึกเพราะว่านอนดึกอายครีมตัวไหนอ่ะก็ไม่ช่วยฉะนั้นวันนี้จะพาทุกคนไปเติมฟิลเลอร์และโบเยอรมันเพื่อที่หน้าจะได้ปังแบบที่ไม่ต้องแต่งหน้าเยอะก็ได้ที่ดร.เมคคลินิกไปดูกันเลยค่ะบอกเลยว่าคลินิกที่นี่คือ number one จริงๆเรื่องฟิลเลอร์นะฮะที่นี่บริการดีมากๆพี่ๆในคลินิกคือน่ารักมากเราก็เจอกับคุณหมอเมฆครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาน้องมิ้งมาเมคโอเวอร์นะครับปัญหาหนูตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องใต้ตาคือเราสวยอยู่แล้วนะแต่ว่าใบหน้ามันดูโซก็คือมาจากใต้ตาที่ดูลึกแล้วก็ดูเหมือนมีถุงใต้ตานะการแก้เนี่ยก็คือฟิลเลอร์นะเดี๋ยวเราจะมาแต่งใต้ตากันให้ดูเนียนแต่งร่องแก้มดูตื้นขึ้นกันฉีดฟิลเลอร์คางหรือฉีดฟิลเลอร์กรอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับและอย่างนี้จะเจ็บไหมคะคุณหมอหลายคนมักจะกลัวว่ามันจะเจ็บแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเคยทำมาแล้วทุกคนจะรู้เลยครับว่ามันไม่ได้เจ็บเลยนะครับเรามีการบล็อกยาชาเกิดขึ้นด้วยถ้าพักฟื้นอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้เวลากี่วันฟิลเลอร์นะครับมันเป็นเขาเรียกว่านอนเซอร์จิคอลก็คือเราไม่ได้ผ่าตัดทำเสร็จปุ๊บไปใช้ชีวิตประจำวันต่อได้เลยครับเหมาะกับคนที่รีบใช้หน้ามากมากก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพอเริ่มทำใช่ปะมันไม่รู้สึกเจ็บเลยอะชิลมากแกทำครึ่งหน้าเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเลยอะต่างมาก
คุณหมอคือมือเบาและดารามาทำที่นี่เยอะนะดีจริงอ่ะดีอย่างที่เขาว่าจริงอ่ะแล้วยิ่งเราดูแลควบคู่กันทั้งฟิลเลอร์และโบเยอรมันเติมฟิลเลอร์และโบเยอรมันโอ้โหเป็นไงล่ะแกพวกริ้วรอยที่หน้าผากหรือว่าตรงขอบตานะครับก็จะหายไปเลยโบเยอรมันสามารถแสดงสีหน้าได้อย่างธรรมชาติครับความธรรมชาติอ่ะแกเพื่อนจับโบไม่ได้แบบทำไรวะสวยขึ้นปะพาร์คอยากแนะนำทุกคนนะครับลองมาที่ดร.เมฆคลินิกแล้วก็มาดูแลทั้งฟิลเลอร์และโบเยอรมันแบบดูโอกันไปเลยบอกเลยว่าหน้าเป๊ะมากครับทุกคนที่นี่ครบจบพรุ่งนี้คือออกไปเดทได้แล้วเจอพูดพร้อมละก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้รับข้อมูลดีๆและเคล็ดลับเพื่อไปมัดใจชายวันนี้พากับน้องนิ้งก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายขึ้นพาร์ทีวี